คุณผู้ชมครับเรื่องการละครอันนี้ก็น่าสนใจกลายว่าเรื่องของทอยเดี๋ยวในท่านฟังจากเพื่อนเลยนะเอาจริงใครจะนึกว่าเพื่อนเขาพร้อมใจกันออกมาแฉพฤติกรรมทอยกันหมดเลยนะวันนี้ขอดูเรื่องทอยการละครก่อนนะฮะล่าสุดเรื่องคลิปเสียงคุณผู้ชมครับทอยเนี่ยหลังมันฆ่าน้องนุ่นเสร็จแล้วเนี่ยช่อง8เราไปได้หลักฐานมาว่านายสิริชัยนะฮะโทรศัพท์คุณผู้ชมครับเขาโทรศัพท์ไปบอกกับเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันจะมีเสียงเนี่ยสั้นๆก่อนก้อนแรกคือ11วิทอยบอกว่าเนี่ยโอ้โหโดนโจมตีเยอะเลยถูกไหมฮะนักคงนักข่าวอะไรก็ไม่รู้ทอยใช้คำบอกโทษนะไม่รู้ว่าแม่มันรอติดต่อนี่ฮะไม่รู้ด่าช่อง8ด้วยป่ะนี่นะฮะแล้วก็ด่าด้วยบอกเนี่ยไอเฮียจะตายอยู่แล้วเหมือนสะทบด่านักข่าวไม่รู้มันมาเป้าอะไรกันลองฟังเสียงก้อนที่1หน่อยนะฮะและเดี๋ยวจะบอกนี่ตีเนียนเลยนะฮะว่าฉันเนี่ยไม่ได้ฆ่านะไม่รู้นักข่าวมันมาทำไมกันนักหนาฟังเสียงก้อนที่1ฮะเป็นประเด็นทุกอย่างเลยกระแสโจมตีหนักมากทั้งนักข่าวทั้งอะไรก็ติดต่อมาเข้ามาสัมภาษณ์ไปเยอะมากเลยเนี่ยนี่จะตายอยู่แล้วดิเห็นมั้ยฮะแล้วก็ด่าว่าไอเฮียจะตายอยู่แล้วเสียงท่อนที่2การละครของทอยนะฮะร้องไห้ฮะร้องไห้คิดถึงเมียแล้วก็บอกโอ๊ยไม่มีแววเลยทำไมมันเงียบไปแบบนี้คือเหมือนเมียหายทางตำรวจก็ติดต่อมาว่ากำลังตามหาพวกเราก็กำลังตามนะสะแก้วแล้วก็หินย้อยทำเสียงสะอื้นนะฮะก็เองนั่นแหละค่ะลองฟังเสียงดูฮะไม่มีวี่แววเลยมันเงียบไปแบบเนี้ยผิดปกติมากมากทางตำรวจเชียงแสนเขาติดต่อมาเนี่ยเขาเรากำลังตามหมอขาตามเส้นทางสายแก้วหินย้อยคุณผู้ชมครับมีเสียงแค่นี้เหรอฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือร้องไห้จริงๆเนี่ยรู้สึกอ๋ออันนี้คือเสียงการละครตีเนียนแหกตาเพื่อนคุณผู้ชมครับแล้วความตีเนียนของไอ้ทอยเนี่ยนะมีอีกช็อตนึงมันเหมือนทำไมหนูใจร้ายกับพี่จังเลยเหมือนอัดเสียงตัวเองอะทำไมหนูใจร้ายกับพี่จังเลยทำไมหนูจากพี่ไปถูกไหมคะแล้วยังโกหกอีกแล้วเหมือนกับตัดพ้อตัวเองเหมือนให้สังคมสงสารนะอุ้ยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ผิดแล้วบอกเช่นคำพูดที่มันตัดพ้อตัวเองบอกเนี่ยพี่อยากถามจริงๆน้อยใจอะไรพี่โกรธแค้นอะไรพี่อาฆาตอะไรพี่นักหนาทำดีเท่าไหร่ไม่เคยดีเลยเหรอมันเหนื่อยนะเว้ยฟังเสียงการแสดงฮะการแสดงของเขาฮะหนูจะใจร้ายใจดำกับพี่ไปถึงไหนนู่นเอ้ยพี่ถามจริงๆอยู่กันมาจนถึงทุกวันเนี้ยถ้าไม่รักก็บอกไม่รักมาเลยบอกให้พี่ตัดใจไปเลยพี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่สูดทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทำให้หนูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะน้อยใจอะไรกันนักหนานู่นฮะพี่ถามจริงๆน้อยใจโกรธแค่หน้าข้าอะไรพี่กันนักกันหนาวะทำดีเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้ดีเลยสักทีอะมันเหนื่อยนะเว้ยอยากให้พี่อยู่คนเดียวมากพี่ก็จะอยู่คนเดียวให้ดูมันเป็นอะไรนักหนาเมื่อไหร่จะสายแก่ใจวะโคตรเหนื่อยโคตรท้อเลยพี่ก็บอกว่ารายจ่ายแต่ละเดือนเป็นแสนเป็นแสนอยู่แล้วนุ่นหนูจะใจร้ายใจดำกับพี่ไปถึงไหนนุ่นเอ้ยพี่ถามจริงๆอยู่กันมาจนถึงทุกวันเนี้ยถ้าไม่รักก็บอกไม่รักมาเลยคุณผู้ชมครับนี่คือการอัดเสียงใช่ไหมใช่อัดเสียงผู้คนเดียวอัดเสียงผู้คนเดียวฮะตัดพ้อชีวิตฆ่าเขานะฮะแต่มา